15ที่แถมไปด้วยสาระพร้อมหัวหน้าตัวจริงที่จะมาส่งคุณนอนหลับฝันดีกับ2พิธีกรสุดอารมณ์ดีคู่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวหน้า5คู่เวลา2ทุ่มครับคุณผู้ชมครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23พบกับเรา2คนและความสนุกสนานนะครับและความน่ารักของหนูน้อยตัวเล็กๆที่จะมาเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่ตัวโตๆครับคุณผู้ชมครับอย่าดูถูกอายุเขานะเขาอาจจะ5ขวบแต่สมองเนี่ยเก่งกว่าพี่เยอะนั่นแหละสำหรับหัวหน้า5ขวบของเราในวันนี้เขามาจากจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนี้ร้อนจริงเยอะมากความรู้รอบตัวนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเอาแล้วอยากเห็นน่ะโอเคไปพบกับหัวหน้า5ขวบของเราในวันนี้ครับบ๊ายโอ้โหอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับรอดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ด้วยสวัสดีครับผมซื้อเด็กชายน้องเปรินซื้อเด็กชื่อน้องปัญญาอายุ6ขวบเรียนอยู่อนุบาล2เทศบาล1เรียนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอ๋อนี่พูดภาษาอะไรอ่ะนี่พูดภาษาอะไรอ่ะว่าภาษาลาวครับว่าภาษาลาวบัดที่นี่ภาษาลาวเนี่ยฟังบ้านเฮาหูแล้วบอกภาษาไทยให้คนกรุงเทพดูลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดี๋ยวเอาภาษาไทยลูกแหมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอาภาษาไทยเอาภาษาไทยอีกคืนนึงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้ำมันโนเปรินชื่อเล่นชื่อน้องปัญญาอายุ6ขวบเรียนอยู่อนุบาล2เทศบาล1อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนอกจากเรื่องภาษาแล้วทำไมถึงแต่งตัวเหมือนชุดเหมือนเป็นหมอเลยลูกอันนี้คืออะไรครับก็เป็นหมอจริงๆเหรอครับเป็นหมอใครเป็นหมอใครเป็นหมอยาเหรอแม่หนูเป็นหมอครับอ๋อแม่เป็นหมอถ้ามีคนหัวใจหยุดเต้นทำยังไงขอหุ่นหน่อยขอหุ่นหน่อยคือต้องเป็นคนหยุดหายใจใช่ไหมอันนี้ใกล้แล้วเหมือนกันเอาคนนี้แล้วกันมาลูกกี้เอาตัวเองเลยเหรอเออพี่นี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวอะไรประเมินชีพจรไม่มีชีพจรไม่หายใจแล้วมันไม่มีชีพจรแล้วตอนนี้สมมติสมมติเขาบอกสมมติอ๋อคิดว่าพี่ตายแล้วบ้าตายเลยอ้าวแล้วไงต่อลูกเร็วเราก็เรียกคนมาช่วยเอ้าเอ้าแล้วก็ไม่มีคนช่วยเราอ่ะเป็นคนช่วยว่างมือไปกินกลางของน้องสองขาว่างมือไปกินกลางว่างมือไปกินกลางแล้วไงต่อปั๊ม30เป่าปากเป่าปากน้ําเป่าเลยไหนๆๆน้องลูกทําจริงเลยลูกกูพร้อมแล้วเอ้าโอเคเอ้าสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบชั่วโมงพื้นสมมุติ30ครั้งเป่าปากไงลูกเป่าเลยอันนี้เขาทำกันเล่นๆช่วงจังหวะเป่าปากคนหัวใจหยุดเต้นบ้าอะไรทำปากงี้มีที่ไหนแค่เริ่มยังไม่ทันไรหัวหน้าปัญญาก็เรียกเสียงฮาไม่หยุดเลยครับปวนหนักขนาดนี้ลูกน้องคนไหนจะรับมือไหวไปดูกันเลยลูกน้องคนแรกจะเป็นใครมาแล้วครับลูกน้องคนแรกหนุ่มหล่ออารมณ์ดีที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักแน่นอนรู้จักบอกเฮ้ยต้องซื้อหนังบู ไอ้ตักบริบูรณ์ไอ้ตักไปไอ้ตักไม่หนิเอาบ่หนิเอาว่าคนนี้นี่มีความสามารถเอาละเลือกชัวร์ใช่ไหมทำไมถึงเลือกชัวร์รอรอกับพี่อีกอยากฟังเพลงแร็ปไหมลูกฟังเพลงแร็ปป่ะเฮ้ยคุณแร็ปได้เหรอหนูก็แร็ปได้เฮ้ยแบทเทิลกันเลยดีกว่าแร็ปแบบแนะนำตัวเริ่มค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้ำนกเปรินย่อชื่อเล่นชื่อน้องปัญญาอายุ6ขวบจะเต้นอะไรลักเต้าอะไรวะโอเคลองแรปก่อนเอามาโอเคก่อนดูที่โกเดินเข้ามาตอนเช้าแบบอัพดูสไตล์ดูนบอดี้บัคผมคือตั๊กบอดี้บูนเจ้าบอกเฮ็ดยังเจ้าบอกเฮ็ดงานแต่เฮ็ดสิ่งสำคัญก็คือเฮ็ดงานเฮ็ดงานเดี๋ยวไม่รู้หนักแล้วพูดดีกว่าอย่าร้องแรปเลยแรปพูดดีกว่านี่เรื่องลูกน้องมาแล้วมีอะไรอยากจะพูดกับลูกน้องไหมครับบอกลูกน้องเลยลูกมีอะไรอยากจะพูดลูกน้องแม่สั่งเขาเลยพี่ไหมสู้ๆนะอย่าแพ้นะสู้ๆนะอย่าแพ้นะอ๋ออายบอกเคยกลัว
อ้ายเป็นคนสู้เฮ็ดจังเลยว่าแม่นเด้เฮ็ดจังเลยว่าแม่นเด้อะไรอะอะไรอะอะไรอะไรเมื่อกี้คืออะไรอะเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเขาทำอะไรบ่ได้โอ้ตายแล้วมึงเคยเห็นเด็กบุรีรัมย์ยิงนักบุรีบูนตกใจหมดเลยเนี่ยอย่าแพ้นะแล้วก็มาถีบอย่าดูเขาถีบเอาอยากกลับโอ้โหมาถึงก็โดนหัวหน้าปัญญาทักทายด้วยการจกเข้าหายจนลูกน้องตังเนี่ยถึงกับเวิร์ฟไปเลยแต่แบบนี้เข้าไปลูกน้องตั๊กจะทนไหวจนจบรายการได้ไหมเลยครับนี่ไปดูครับว่าคนที่2จะเป็นใครวันนี้ก็เป็นจริงๆสาวสายรุ่นที่มีความสวยไว้บังตาคุณฝนนรินทร์ทิพย์สวยสวยโอเคเลือกนะครับไปรับเลยไปรับเลยสวยให้เกียรติเออบายแม่ลูกต้องแบบแน่ๆเลยเห็นปุ๊บเลือกปั๊บแบบนี้น่าจะถูกใจเอามากๆแบบนี้เนี่ยต้องจีบแล้วครับหัวหน้าสู้ๆนะอย่ายอมแพ้นะสวยไหมสวยไหมสวยสวยยังไงหอมแก้มพี่ฝนสักนิดนึงได้ไหมหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหนทำยังไงทำยังไงมีแฟนแล้วก็หอมได้เมื่อกี้ยังจูบปากพี่เลยหายปอดไม่จบเออหายปอดหอมได้ให้หอมนิดนึงให้หอมแบบไม่เอาเดี๋ยวแฟนหนูเลิกคุณฝนมีอะไรอยากจะพูดกับหัวหน้าปัญญาไหมครับจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำเต็มที่เลยนะครับหัวหน้าแต่สู้ๆโอเคขอบคุณต่อไปอยากได้แบบไหนคนต่อไปอยากได้แบบไหนคนดีๆหน่อยเอานี่ๆๆเดี๋ยวนี่ล่ะนี่ก็เป็นคนดีๆเหมือนกันอ่าคนดีเหมือนกันแม่หนูชอบบอกว่าหนูเป็นผีบ้าเออใช่ถูกนะเพราะว่าหนูยิ้มตลอดเวลาอ๋อยิ้มคนที่3อยากได้ผู้หญิงผู้ชายคุณต้องคุยกับใครอ่ะเฮ้ยพี่ตั๊กสนุกพี่สนุกพี่ลงมาตลอดมาประจำเลยสิตั๊กบริบาลโอ้ตั๊กคนรีบูไม่เขียนไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอพี่ตั๊กบริบาลเรื่องบริบาลอ่ะแล้วแต่เอาอีกแล้วครับคู่นี้สร้างประเด็นกันไม่เลิกและแบบนี้จะร่วมมือกันทำภารกิจไปได้ตลอดรอดฝั่งไว้เลยครับนี่คนที่3ครับเอาไปดูเชิญออกมาแล้ววันนี้มาไม่ได้มาภาคเนื้อจะมาในรายการหัวหน้าภาคขวบมาให้หัวหน้าภาคขวบจะเลือกหรือไม่รู้เหมือนกันว่าหัวหน้าจะเลือกหรือเปล่าโอ้โหลุงเล็กนะได้มาแล้วครับลูกน้องคนที่3ซึ่งนอกจากจะถูกใจหัวหน้าแล้วยังถูกใจลูกน้องตั๊กอีกด้วยงานนี้เลยรีบขอให้ลุงเล็กภาคการแข่งเรือยาวของตัวเองกับคุณเอลซี่แฟนสาวทันทีครับออกมาแล้วครับเรือคู่นี้เป็นการพายระหว่างเทพตักอยู่ล่องน้ำแดงแต่ว่าเอลซี่น้องเอลซี่อยู่ล่องน้ำน้ำเงินว่าแล้วน้องเอลซี่ก็พายหนีมาแต่ตัวเทพตักเริ่มจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ออกรัชดาแยกออกไปรัชดาเฮ้ยรัชดานี่คือออกมาทำอะไรครับเฮ้ยนี่ลุงเล็กรู้จริงนะเนี่ยนี่รู้จริงเลยนะเทพตักชอบไปทางนั้นไปแข่งเรือยาวมีลูกอมไหมทำไมอ่ะให้ลูกแกอมสักเบ็ดเจ็บคอเจ็บคอพูดเยอะพูดเยอะไม่ใช่ปากเก็บเจ็บคอเจ็บคอจับมือรวมพลังหน่อยแล้วรวมพลังรวมพลังเอาขึ้นเอาขึ้นพร้อมแล้วสองสามเฮ้ยผมกลับพูดโลกกันแล้วเอาละเอาคุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจที่หนึ่งนะฮะสำหรับภารกิจแรกนะครับลูกน้องทุกคนนะครับต้องเล่นด้วยกันหมดนะฮะภารกิจที่หนึ่งเกี่ยวกับภาษาเอาเลยให้หัวหน้าปัญญากับลูกน้องตุ๊กกี้นะครับไปที่ห้องบัญชาการก่อนเลยครับครับผมเลยประเดิมภารกิจแรกด้วยลูกน้องทั้ง3คนกันเลยครับร่วมกันซะขนาดนี้หัวหน้าจะช่วยอุดจนทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ไปดูกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ภารกิจแรกของเรานะครับก็พร้อมแล้วเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าภารกิจที่1เกี่ยวกับภาษาและไม่ใช่ภาษาธรรมดาครับเป็นภาษาอีสานครับถามลุงเล็กดีกว่าลุงเล็กคนจังหวัดอะไรครับผมคนจังหวัดนครปฐมครับนครปฐมพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ภาษาอีสานไหมครับก็พอจะมีรู้อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆครับคนละคนละเฮ้ยหนูเป็นคนกลางอ่ะพี่ตั๊กเรื่องภาษาอีสานครับรู้ครับรู้รู้เลยเหรออ่ะพ่ออีพออ่ะแม่อีแม่น้องอีลาเฮ้ยเมียอีเฮ้ยมีที่ไหนแล้วครับภาษาลาวภาษาอีสานภาษาลาวกับภาษาอีสานเหมือนกันบ่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันเป็นภาษาเดียวกันบ่แมนแมนบ่แมนแมนภารกิจนี้คือเอาอวัยวะมาแตะกันให้ถูกต้องครับเอองงแล้วสิงงใช่ไหมครับเดี๋ยวหัวหน้าเราเนี่ยจะสอนภาษาอีสานภายใน1นาทีแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายกติกาให้ฟังว่าเกมนี้เล่นยังไงอีกรอบนึงพร้อมมั้ยครับได้ๆๆพร้อมมั้ยฮะพร้อมค่ะเอาขอคุยหัวหน้าเลยครับหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าปัญญาครับสั้นอยากได้เหรียญทองต้องตั้งใจเอ็ดเด้อเออถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวหนูจะจกกระนะจะบ้าได้มั้ยโอเคหัวหน้าปัญญาครับมีเวลา1นาทีจับเวลาครับจมูกแปลว่าดังตาแปลว่าลูกตาปากแปลว่าชิสบชิสบชิชิสบฟันแปลว่าแค้วตูดแปลว่าดาบแล้วลูกตูดน่ะแปลว่าผู้ดาบท้ายทอยคืองอนจำดีๆนะสะดือแปลว่าขี้สะมือรักแรกก็คือขี้ตาแห้ขี้ดังแปลว่าขี้ดังนั่นแหละอะไรอันนั้นมันภาษาอีสานล้วนๆเลยหัวหน้าต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยฟุ้งคือขี้โพสะดือขี้สะมือเอาหมดเวลาโหนี่เรายืนกันก่อนได้อะไรบ้างไหมถามจริงไม่ได้เลยมุสโลอะไรอะไรเหรอเออไม่รู้ต้องช่วยกันแล้วขนาดปัญญายังทำได้เลยมุเมนก็จะทำได้บ่ผมมีผู้ช่วยมาด้วยด้วยแต่เขาไม่ได้มาช่วยพวกคุณนะครับคุณต้องคอยกำกับเขาอีกทีจะมีเอ็กซ์ตร้ามา3คนนะฮะให้คุณจับคู่เล่นกับเขาอ้าวขอเชิญเอ็กซ์ตร้ามาเลยมาและนี่คือผู้ช่วยสำหรับพวกคุณทั้ง3คนครับ3คนนี้ต้องทำให้ปัญญาชนะให้ได้มึงบัสนาหรอกข้าจะเบาชื่ออะไรครับโอปอค่ะชื่อโอปอเหรอคะโอปอเหรอทำไมนี่อะไรโอบลักกักมากคุณทำอาชีพอะไรคะเป็นช่างเติมสวยค่ะเป็นช่างเสริมสวยโอปอนะคะท่านที่2ครับนึกว่ามาเทยางมาตอยสวัสดีครับชื่ออะไรครับป้อมป้อมครับชื่อป้อมครับทำอะไรครับเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์แล้วก็พนักงานดับเพลิงด้วยเออพนักงานดับเพลิงด้วยโอ้เท่ท่านที่3ครับชื่อทูนลุงทูนนะครับลุงทูนเป็นอะไรครับลุงมารับหลานคนนี้ไปคนแก่น่าจะอยู่กับคนแก่พวกคุณนะฮะมีสิทธิ์เลือกหาผู้ช่วยเดี๋ยวให้คุณฝนเลือกก่อนก่อนเนาะหนูขอเลือกใครดีครับพี่โอปอปะคะใช่ค่ะใช่เอาคุณโอปอเป็นผู้ช่วยของน้องฝนนะฮะเสียดายเลือกหน่อยแหละครับพี่คะถ้าพี่เลือกผู้ชายหนูอู้ตุ้ยจะเลือกเบอร์หนึ่งแล้วเมื่อกี้ดูจริงกลัวเลือกเอาไปเก็บที่อื่นเลยเลือกเล่นกันเอาลุงเล็กครับเลือกเบอร์สองอ้าวเชิญเลยครับพยานพี่ตาคนดูนะไม่ต้องเลือกใครแล้วครับไม่ต้องเลือกแล้วเชิญเลยฮะไปเลยอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณพ่อนะงามไส้แล้วแหละวันนี้อ้าวเชิญพยานพี่ได้เลยฮะมาจับคู่กันเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งคู่อื่นก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คู่ของลูกน้องตั๊กเนี่ยต้องจับตาดูไว้ให้ดีครับบอกเลยครับว่ามีทีเด็ดแน่แน่ผมจะบอกโจทย์อวัยวะต่างๆของร่างกายเป็นภาษาอีสานหน้าที่ของทุกท่านแปลให้ถูกต้องและเอาอวัยวะส่วนนั้นแตะกันให้ได้ได้ครับเพราะฉะนั้นในแต่ละข้อนั้นจะต้องถูกต้องทุกคนผิดคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะฮะใน3ข้อนี้ถูก2ใน3ข้อถือว่าภารกิจนี้ผ่านทำไม่ได้นะอย่ายอมแพ้นะถ้ายอมแพ้ตีตูดนะโจทย์ข้อแรกคือขี่ไสบือกับขี่โผ
ขี้โพตอบครับขี้โพใช่ครับไม่ไปเข้าห้องน้ำอ่ะกับแพ้แล้วขี้สายบือกับขี้โพขี้สายบือขี้กับขี้โพขี้โพใช่ไหมขี้โพขี้โพพี่ตั้งคุณต่อแล้วอ้าวลุงน้องตั๊กทำไมไปจับกล่องดวงใจของคุณลุงอย่างนั้นเลยครับพี่อ้าวผมไม่รู้เลยพี่ตั๊กปริมาณเฮ้ยไม่รู้เลยพี่ตั๊กตอบยากเอาจริงเอาดีๆพี่ตั๊กพี่ตั๊กขี่ใส่มือคือขี่โพคือถูกต้องแล้วถูกต้องคำตอบนะครับถูกต้องขี่ใส่มือแปลว่าสะดือทำลุงเขาทำไมเนี่ยไม่ให้คุณทำอะไรอ่ะใส่มือได้ไงใส่มือใส่มือโอเคไหมตักตักไหมตักจุ๊บจุ๊บถ้าจะขนาดนี้อ่ะใครทำรายการต่อทีเถอะอ่ะโอ้เออดีดีดีกว่าจะผ่านข้อแรกเกือบได้เห็นคู่รักคู่ใหม่ซะแล้วและตอนนี้ถ้าตอบถูกอีกหนึ่งข้อภารกิจก็จะสำเร็จไปดูกันว่าคู่ขาคู่ฮาคู่นี้จะทำได้หรือไม่ไปดีนะครับโจทย์คือขี้ศพปากกับงอนท้ายทอยนึกดีๆครับเออเอาละโทษนะพี่ตั้งไปบ้านเออขอพรพี่ตั้งทำไรพี่ตั้งอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ้าวอันนี้คืออะไรพี่ตั้งคืออะไรขอโทษแล้วนะอันนี้ขอโทษลุงเขาผมขอโทษลุงแล้วนะเออยังไงผมว่าแล้วนะอันนี้เอาทำไงเอาทำไงงอนเนี่ยคิดว่าอันนี้ใช่แน่ๆขี้ศพเนี่ยมันคือปลาอ่ะแล้วใครเป็นใครใครทำอะไรใครทำใครทำก่อนต้องทำดิอ่ะโทษแล้วนะเอาทำไงโอเคโอ้โหทำไปลุงก็ไม่ทำผมนะลุงเอาล่ะเอาล่ะบาปแกพี่ตั๊กอ่ะต้องถูกนะฮะทั้ง3ท่านเลยภารกิจดิโอ้ยตายแล้วครับแป๊บนึงนะคือมึงเอาเกตเท่ามารูปรายการทำไมครับทำไมพี่ตั๊กคือทุกธรรมดาก็พอแล้วแกเป็นไงอ่ะฮะแล้วแกเป็นไงแบบอย่างเงี้ยมีใจนวดแบบเออหกเส้นเจ็ดเส้นเนี่ยแล้วนี่มันลากเป็นหนักขอโทษขอโทษเป็นไงครับตอบหัวหน้าครับพี่ตั๊กบริบาลตั๊กบริบูรณ์พี่ตั๊กบริบาลชอบลุงไหมชอบลุงไหมไม่รู้เหมือนกันลุงจ้าลุงจบแก้มหนูเนี่ยลุงพี่ตั๊กบริบาลเย้มากเลยพี่ตั๊กบริบาลเย้มากเลยเอาสรุปแล้วภารกิจแรกนะครับสำเร็จเอาล่ะขอขอบคุณแม่ผู้ช่วยของเราทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณครับมาถึงภารกิจที่2ครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการกินครับเออเอาละภารกิจนี้ลูกน้องจะต้องเล่น2คนหัวหน้าจะต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะให้ลูกน้องคนไหนเป็นผู้เล่นภารกิจนี้ครับเลือกมา2คนครับพี่ตั๊กกับพี่ฝนเออถึงจะทีเล่นทีจริงแต่สุดท้ายก็ทำได้สำเร็จแบบนี้ลูกน้องตั๊กก็ได้รับความไว้ใจต่อทันทีเรียกได้ว่าพร้อมร้อนแรงจริงๆครับเอาละครับมาถึงภารกิจที่สองนะฮะสำหรับลูกน้องที่จะเล่นในภารกิจนี้มี2ท่านก็คือพี่ตั๊กนะครับแล้วก็น้องฝนนั่นเองชอบอาหารอีสานแบบไหนหนูชอบกินส้มตำค่ะแน่นอนแน่นอนผู้หญิงนี่ต้องกินส้มตำส้มตำค่ะพี่ตั๊กกับพี่ตั๊กชอบกินส้มตำไหมผมชอบเป็นพวกลาบมากกว่าชอบลาบชอบลาบค่ะนี่ชอบกินลาบไหมได้ได้อยู่ลาบเดี๋ยวเอาอาหารโปรดของหน้ามาให้ดูว่าเป็นลาบเหมือนกันอ้าวขอดูหน่อยลาบเป็นลาบเหมือนกันเอาแล้วไงล่ะนี่ลาบชอบกินลาบไหมเอ๊ะมันก็ดูไม่แตกต่างจากลาบปกติกินได้ใช่ไหมพี่ชิกินได้
ทำไมมันดำๆอ่ะต้องลองกินดูว่าเอ้ยรสชาติดีมากอะไรอ่ะมีใสนี่คุณหิวข้าวหิวมาจากไหนครับพี่รักนี่โอเคไหมกินได้แบบนี้แบบนี้เผ็ดกันไหมแบบนี้เหมือนกันไหมดูน้ำลายอันนี้คือเมนูโปรดของหัวหน้าปัญญาครับเดี๋ยวไปถามเขาดูว่าอันนี้คืออะไรครับหัวหน้าครับลาบกระปอมครับเดี๋ยวนะอะไรอ่ะกระปอมคืออะไรหัวหน้ากระปอมคืออะไรครับผมภาษากลางคือกิ้งก่าโอ้กระปอมคือกิ้งก่าอ๋อนี่คือกิ้งก่าอ้าวเราเมื่อกี้กินกิ้งใช่เหรอไอเรากินกิ้งก่าเดี๋ยวกล้องอ้าวทำไมพี่ทำไมขอกล้องหนึ่งตัวพี่เดี๋ยวกล้องหนึ่งตัวดินี่มันขากิ้งก่าใช่อันนี้ใช่กินคำใหญ่ไปแล้วใช่แล้วใช่พี่กินไปเยอะมากพี่ตั๊กนี่คือครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกอ่ะโอ้ยพูดจิ้งจกกิ้งก่ากิ้งก่าไม่กิ้งจกกิ้งก่าภารกิจนี้จับกระปอมไปให้หัวหน้าเอาละเจ๊คิดได้กินลาบกระปอมได้ดิไม่แหลกเลยเราจะมีกล่องใส่กระปอมและมีสัตว์อื่นๆปะปนอยู่ด้วยลูกน้องคนแรกจะต้องเอาหัวสอดเข้าไปในกล่องเพื่อดูว่ากระปอมอยู่ตรงไหนแต่ไม่มีสิทธิ์จับนะฮะและลูกน้องคนที่สองมีหน้าที่เอามือล้วงลงไปจับกระปอมออกจากกล่องกูก็กลัวเฮ้ยหน้าเข้าไปอ่ะหน้ามันกูไปอยู่ตรงนั้นเขามือล้วงคอยก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสมกับพี่โดนแน่ๆวันนี้เดี๋ยวเอาตามไปแทนจักรปอมนะครับ3ตัวภายในระยะเวลา2นาทีไหนเมื่อหัวหน้าชอบลาบกระปอมลูกน้องก็ต้องจับมาให้เลยครับแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยชินกับเจ้ากระปอมเท่าไหร่ลองไปทำความคุ้นเคยกับพวกเขาดูก่อนก็ได้ครับดูนี่ของจริงอยู่บ้านอย่าตื่นเต้นเลยถ้าตื่นเต้นนี่ตายนะแล้วมันอยู่ไหนโอ้โหงานเลยนะพวกแหมเนี่ยผมจะจับไหมผมจะจับไม่กล้าค่ะถ้าผมไม่กล้าจับผลต้องเป็นคนเอาหัวเข้าไปนะด้วยหัวเขาไม่ไหวอ่ะพี่เอาจริงจริงนี่มันกัดหนูอีไหมมันกัดอีไหมคืออะไรกระปองอ่ะกระปองชื่ออีไหมเหรออ๋อเปลี่ยนตัวเป็นคุณลุงคุณลุงน่าจะเก่งกว่าหนูเหรอได้ไหมลุงไม่ได้นะทำไมโอ้โหแกกินหมดตู้เลยนะถามหัวหน้าดีกว่าไม่ได้หัวหน้าปัญญาให้ลุงเล็กลงมาแทนได้ไหมครับหัวหน้าได้ครับได้ครับได้ครับลุงเล็กครับถ้าให้ลุงเล็กเข้ามามองกระปอมนี่ดูหน้าลุงเดี๋ยวลุงคือดูเด็กถามลุงอ่ะลุงมาเล่นแทนได้ไหมไม่ลุงเล็กเอาหน้าลุงเล็กทำเพื่อหัวหน้าได้ไหมครับได้ครับได้พยานให้ลุงเล็กนะสลับตัวกับลุงฝนมาบอกขึ้นไปเลยโอ้โหเนี่ยฮีโร่ของเรานะฮะเดินแบบไม่ค่อยเต็มใจอ่ะคุณแม่ขอทั้งคู่เลยครับที่ทำให้ลุงเล็กต้องมาลำบากแบบนี้แล้วลุงเล็กต้องเจอกับวิบากกรรมอะไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกลับมาชมกันต่อกับภารกิจสุดสยองในการจับกระปอมไปให้หัวหน้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นลุงเล็กที่โดนบีบบังคับให้มาทำภารกิจแทนคุณฝนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันโอ้โหเนี่ยฮีโร่ของเรานะฮะเดินแบบก็เต็มใจอ่ะคุณไหมครับถามก่อนเคยจับกระปอมไหมไม่เคยอะไม่เคยเลยอะโอ้โหถ้าเห็นอย่างนี้เล็กกลัวไหมอย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่น่ากลัวเพราะงั้นลุงเล็กจะเป็นหูเป็นตาให้กับพี่ตั๊กพี่ตั๊กจะเป็นคนจับแต่ลุงเล็กก็ต้องมุดหัวเข้าไปข้างในนะครับได้ครับได้โอ้ขนาดนั้นเลยนะได้รับปากทันทีไม่มีติดขัดอะไรทั้งนั้นท่าทางมั่นใจสุดๆแบบนี้เริ่มเห็นแววว่าภารกิจจะสำเร็จแล้วนะครับหัวหน้าถ้าพร้อมแล้ว
2นาทีจับเวลาเอาเลยครับพี่ตั๊กเอามือลงไปเลยฮะโอเคเอามือลงไปเลยฮะโอเคอยู่ซ้ายตักถึงซ้ายตักถึงซ้ายซ้ายนิดนึงตักถึงซ้ายซ้ายนิดนึงซ้ายซ้ายซ้ายหน้าลุงก็ไม่ใช่ไม่ใช่กูแก่แล้วมึงไม่ติดทำลงมาอีกครับพี่ตั๊กลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกใช่ลงมาอีก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 ตั๊กเดี๋ยวฮะเวลาเดินอยู่ลงอีกอีกหน่อยนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วไม่ใจจะไม่ใจลงพักเลยลงพักเลยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปเนี่ยเอาข้างหน้าแหละข้างหน้าข้างหน้าไกลแล้วครับพี่ตั๊กเลือกไปเนี่ยนี่ไปทางซ้าย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 นั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วเอาหน้าเอาหน้าเร็วพี่ตั๊กเร็วไงไงมานี่ขวาขวานี่ขวานี่ขวาลงมาลึกๆนี่ลงมาลึกๆลงมาลึกๆแข็งมากเลยลงเถอะลงไปลึกๆลึกๆหน้าลูกไม่ใช่แล้วอีกนิดจะบอกลงอีกหน่อยไปขวาอีกนิดเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเร็วๆอีกนิดความสิความมือความมือความมือตักความมือทางเร็วกว่านี้พี่ตั๊กอีกนิดอีก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 นิดนึงอีกนิดเฮ้ยได้ได้ได้จับซี่จับซี่ทำไมไม่จับไม่จับโอ้โหตายเป็นไรเจ็บเป็นไรเจ็บเป็นไรจับ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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงเร็วนิดนึงเร็วเร็วพี่ตั๊กสักตัวนึงยังดีแล้วเอามาลงมาดิเอามือลงไปมือลงไปเอามือลงไปใช่กูเนี่ยเอาไหนลงเร็วก็ดิพี่ตั๊กเอาสักตัวนึงเอาลุ้มไปเลยตรงมาตรงมาตรงมาลงไปตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาตรงมาสี่สามตรงมาสองตรงลงมาหนึ่งหมดเวลาโอ้โหเลยครับออกมาเลยครับบอกเลยไม่น่าเลือกเลยน่าจะเอาพี่ไปอ่ะอุ้ยดีเหรอครับพูดเร็วไปอ่ะน้องอ้าวลุงเป็นนักพากย์เรือก็ต้องพูดให้มันเร็วดิเออตักล้วงไม่เร็วเลยอ่ะล้วงก็ไม่ถึงมันข้างในเป็นไงบ้างลุงข้างในไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กลัวมันวิ่งเข้ามากัดหน้าลุงอะไรอย่างนี้เลยฮะไม่วิ่งอ่ะไม่วิ่งนี่ถ้าสมมุติให้ลุงจับอย่างนี้เลยกล้าจับไหมเออจับเฮ้ยจริงเปล่าไม่กลัวโดนกัดเหรอลุงลุงเล็กแน่ใจเหรอเฮ้ยลุงเล็กกล้าจับจริงอ่ะเจ๋งว่ะเออแล้วลุงเล็กเอาไปใส่รูนู้นครับโอ้โหเฮ้ยโอ้ยจับสิลุงเล็กเป็นคนจับแน่อย่างนี้ดีกว่าคือลุงกินแบบสดๆได้ปะไม่ได้คนไม่ใช่ปอบไม่ได้คนนั้นไม่ใช่ปอบไม่ใช่ปอบไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรฮะภารกิจที่สองนี้ไม่สำเร็จนะครับโอ้ยไม่น่าเอายังไงคนนี้เป็นยังไงให้ดีดูตัวเอง1ครั้งรู้สึกดวงแตกแล้วบ้างเนี่ยเออคือว่าอดลุ้นเหรียญทองไม่เป็นไรแต่ยังได้เหรียญเงินได้อยู่ได้ครับเอาล่ะภารกิจที่3เกี่ยวกับเพลงเออหัวหน้าจ๋าครับภารกิจนี้เกี่ยวกับเพลงครับหัวหน้าต้องเลือกลูกน้องมา1คนครับพี่ฝนอ้าวเลือกคุณฝนครับลงมารอดจากกระป๋อมถึงกับยิ้มแฉ่งเลยนะครับลูกน้องฝนได้รับความเมตตาจากหัวหน้ามาแล้วภารกิจนี้ต้องตอบแทนโดยการทำให้สำเร็จให้ได้นะครับเอาละครับมาถึงภารกิจที่3ครับเรื่องเพลงเป็นไงฝนชอบพูดถึงเพลงชอบร้องเพลงพูดถึงเพลงชอบร้องเพลงแต่ถ้าถามถึงความเพราะเราตัดออกไปก่อน เราตัดตรงนั้นออกไปมันก็จะโอเคแนวไหนแนวไหนเพลงอะคะหนูจะชอบแบบฮิปฮอปแบบปุ๊บซุบมันนะหนูแล้วถ้าเป็นลูกทุ่งอีสานนะเอาแล้วลูกทุ่งอีสานหนูบอกเลยว่าหนูฟังแต่ถ้าจะให้แบบเออเราไม่ใช่เป็นไรก่อนทั้งพ่อแม่เราอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เคยแล้วเขาเรียกว่าเป็นการร้องอีกแบบนึงอะเออหนูอันนั้นหนูจะยากอะวันนี้น้องฝนจะต้องตั้งใจฟังแล้วล่ะเพราะคุณผู้ชมครับภารกิจนี้นะฮะตอบคำถามจากเพลงให้ถูกต้องเอาล่ะหัวหน้าเนี่ยเขามีเพลงในใจของเขาคือนี่ไม่ได้เปิดเพลงไม่มีฮะเดี๋ยวฟังจากหัวหน้าเลยหัวหน้าร้องเพลง
แล้วเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำถามถามได้ค่ะหัวหน้าครับหัวหน้าครับสวัสดีครับหัวหน้าครับพูดถึงเพลงนิดนึงมีเพลงที่ชอบไหมครับหัวหน้ามีครับแซคชุมพรไม่ชอบมีที่ไหนก็มีแซคชุมแพไม่มาไม่ชอบเรื่องเพลงเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีใครสามารถเอาชนะคุณตั๊กบริบูรณ์ได้อีกแล้วนั่นไงเอาสักหนึ่งบทเพลงครับได้เลยครับผมครับมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งแข่ง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 มดแดงมันเต้นระบำเลยหัวขมำตุ้งแข่งตุ้งแข่งลุงเป็นบ้าปะเนี่ยเอาละเพลงที่หัวหน้าอยากจะร้องโชว์นี้ชื่อเพลงว่าเพลงชื่อเพลงบุญผะหลาของใครครับหัวหน้าของใครอ่ะพี่ไม้นี่ลมพรพี่ลมพรอ๋อพี่ไม้บุญได้ส่งลงมาอัพทลาลงมาบอแมนเฮ็ดยางบอแมนเฮ็ดยางพร้อมไหมครับหัวหน้าครับถ้าพร้อมแล้วบุญผลาครับบัวนาเสื้อนอกว่าเฮาขี่ม้าพ่อกันคนหนองบานสักหลานคือปานว่ามีภูมิสุขอยู่ใส่ให้เฮาเว้าจ้าให้ถึกชะตาถึกใจตกถึงความฮักแล้วขึ้นเมื่อใดหงุดใจอยู่เด้อนอว่าโอละนอฮะนามเอ้ยฮะนามเอ้ยเออมีหายใจด้วยว่าฮักเฮาพี่หายใจด้วยคิดพวกแต่ย้อนว่านี่ก็สวดมนต์อะไรอ่ะเฮ้เนาะค่ะเฮาบ่ปกพอรู้สึกคือกันอยู่เนาะที่ฮักที่รอที่ฝันให้บุญบลาพาให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันใจใกล้ใกล้กันจนฮอดมือตายได้สำนึกกะพอข้อที่สองนี่เพิ่งท่อนเดียวเองด้วยคนหนาเสื้อเนาะว่าอ้ายคิดพอฮักแท้นอกจากพ่อกับแม่ก็มีแต่เจ้านั่นละเด้ออ้ายว่าอดเขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ได้สันดอกว่าบ่แย่งกันเด้อล่ะให้สมบุกเพห่วงสางมาเด้อมึนทั้งวันเลยวันนี้พลาดได้เหรอเนี่ยหัวหน้าอ่ะมีอะไรอยากจะบอกลูกน้องไหมครับบอกหน่อยฝนจะสวยจังเลยฝนสวยจังเลยพี่ชอบไม่เอามีแฟนแล้วเอาล่ะน้องฝนจะต้องตอบคำถามให้ถูกทุกข้อภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาถึงคำถามข้อที่1บุญผลาเป็นเพศอะไรไม่รู้เรื่องเลยบุญผลาผู้หญิงผู้ชายหรือช้อยข้อที่3คือบุญผลาเป็นได้ทั้ง2เพศเราโทรไปหาน้องฝนได้ป่ะเราบอกว่าเฮ้ยฝนมันไม่ใช่คนนะฝนโทรไปหาน้องได้ป่ะสงสารน้องเขาหรือไม่ใช่คนคำตอบครับมันเป็นเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสของการนำพายมาเจอกันซึ่งมันไม่ได้ระบุว่าเป็นคนแน่นอนหนูก็เลยตีไปว่าข้อ4ไม่ใช่คนงั้นเลือกข้อ4ค่ะเลือกข้อ4บุญผลาเป็นเพศอะไรไม่ใช่คนไม่ใช่คนครับเอาละเย้ลุ้นตลอดเลยอ่ะพี่มาถึงข้อ2ครับคุณผู้ชมครับคำถามถามว่าในเพลงผู้ชายขึ้นจากอะไรไม่ได้เฮ้ยนี่ไม่รู้เลยจริงๆขึ้นจากอะไรไม่ได้คืออะไรอ่ะไม่รู้ลุ้นแล้วขึ้นจากหลุมรักไม่ได้หรือขึ้นจากหลุมดำไม่ได้หรือขึ้นจากหลุมศพไม่ได้ไม่ใช่หลุมศพมึงก็ปิดสิเอออ่ะมันเอาดินปิดหรือขึ้นจากหลุมหลบภัยไม่ได้เพลงนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะวิเคราะห์ว่าเรื่องของหลุมดำเนี่ยไม่น่าใช่หลุมศพนี่หูไปกันใหญ่เลยอันนี้ตัดช้อยไปก่อนเลยตัดเลยอันนี้ไม่ใช่ชัวเอาออกค่ะพี่ส
เอ้ยฝนดีตัดเลยค่ะอ่ะเหลือ2อันลุมหลบภัยตัดไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเหลือลุมลักค่ะเก่งนะมาถึงพ่อเก่งนั่งเก่งมากเลยนั่งนิ่งเก่งมากเลยพ่อสารถามว่าพี่ไม่ขออะไรมากขอแค่จุดจุดจุดก็พอคืออะไรหนูว่าขอแค่อยู่ด้วยกันไปจนวันตายเลยประมาณนี้ค่ะขอแค่หายใจอยู่ใกล้ไม่ใช่ขอแค่หายใจอยู่ใกล้ไกลเอ้ยหายใจหายใจขอแค่เกิดมาคู่กันทุกชาติไปหรือขอแค่หายใจด้วยกันจนถึงวันตายมันเริ่มยากแล้วนะมันไม่ได้ง่ายนะขอแค่ตังเธอใช่ไหมไม่ใช่ขอส้มขอตำเธอขอตำเธอขอตำพี่ไม่ขออะไรมากขอแค่คอนโดและลำโบกินี่อันนี้ขอกันตรงๆเลยขอเกาะเป็นปลิงเลยไม่ใช่ใช่ดิแต่หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนทอดแต่หาย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 ใจขอแค่หนีไปด้วยกันตอนนี้ในใจหนูอ่ะมันคือการที่อยากอยู่ด้วยกันข้อ3ข้อ4ตัดไปก่อนไม่ใช่แน่ๆไม่น่าจะขอคอนโดนะคอนโดกับแลมโบไม่น่านี่ไม่ใช่หนีไปด้วยกันนี่ไม่มีในเพลงมันเหมือนเพิ่งเจอกันน่ะหรืออยากอยู่ด้วยกันเป็นบุพเพสันนิวาสใช่เหลือ2ข้อเกิดมาคู่กันทุกชาติไปอันนี้มีความเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้มันมีคำว่าอยากอยู่ด้วยกันจังหวะเร็วฝนเร็วเร็วฝนเลือกเลยฝนเลือกเลยฝนเลือกแต่หนูอะคุ้นกับคำว่าอยู่จนถึงวันตายมากกว่าทุกชาติไปอะเพราะฉะนั้นคำตอบครับหายใจด้วยกันจนถึงวันตายเอาละตอบข้อ2จังหวะนี้ฝนก็ตีจับมาน้ำแตกกระจายมาถึงโจทย์ข้อที่4นอกจากน้องแล้วพี่มีใครเป็นรักแท้อีพ่ออีแม่นี่คือได้คำนี้เลยเหรอเอาล่ะไม่รู้นะช้อยข้อแรกครับนอกจากน้องแล้วรักแท้นั่นคือพ่อแม่มีลูกของเราเป็นรักแท้หรือนอกจากน้องแล้วพี่มีน้องเมียเป็นรักแท้ได้หมดเลยได้หมดเลยนอกจากน้องแล้วพี่มีไม่มีใครอีกแล้วเป็นรักแท้มีข้อดีๆนะมีข้อดีๆนะพี่ตุ๊กกี้ไม่ต้องเลยจนเหนื่อยเลยอ่ะลุ้นดีมากพี่ตุ๊กกี้ไอ้มาด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ต้องพูดจบตัดลูกของเราไปก่อนเขายังไม่มีลูกกับน้องเมียน้องเมียเอาไปเก็บก่อนไม่น่ามีไม่น่ามีน้องเมียไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ค่ะเอาจริงไหมถ้าหนูตีโจทย์จากเพลงอ่ะมันตีความหมายได้นะว่านอกจากน้องแล้วคือรักใครไม่ได้แล้วก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าตีความหมายว่าคำว่ารักแท้ของเขาที่ก่อนจะมาเจอผู้หญิงคนนี้มันคือพ่อแม่ไงอันสุดท้ายต้องแน่นแน่นรุดมากไม่งั้นคำตอบโจทย์ข้อ4ตอบว่าตอบว่าพ่อแม่เฮ้ยกูผิดอ่ะโอ้โหลูกน้องฝนทำได้ดีมากเลยครับตอบ3ข้อแรกได้ถูกต้องแบบเป๊ะๆกับที่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าคราวนี้ก็เหลือแค่ข้อสุดท้ายที่ไม่มั่นใจเอาซะเลยและภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่นอกจากน้องแล้วพี่มีใครเป็นรักแท้คำตอบพี่ฝนเก่งมากพี่ฝนเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากโอเคนะครับเก่งมากเลยนายมีอะไรอยากจะพูดเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้ข้างหลังคืออะไรครับข้างหลังปลื้มดีใจมากตอบถูกเพราะฉะนั้นภารกิจนี้สำเร็จโอ้เอาล่ะได้ลุ้นเหรียญเงินแล้วนะลงมาเล่นพร้อมกันเลยครับไปเลยเชิญพอลูกน้องฝนเล่นคนเดียวภารกิจก็ผ่านฉลุยเลยครับแต่ภารกิจสุดท้ายที่ต้องมาเล่นกันทุกคนเนี่ย
รับรองว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ได้เหรียญเงินไปง่ายๆแน่นอนภารกิจที่4นะครับเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่ใบท่าซุปเปอร์ฮีโร่ต่อกันเป็นทอดๆเพื่อให้กรรมการทายให้ถูกต้องครับนี่แสดงว่าตำแหน่งนี่สำคัญมากเอาละหัวหน้าใครจะเป็นคนแรกครับพี่ฝนโอเคได้พี่ฝนเป็นคนแรกนะครับใครเป็นคนที่2ครับคนที่2ลุงลุงคนที่3พี่พี่ตั๊กเหรอตั๊กคือนี่ตั๊กบริบาลนี่มันจะจบเทปอยู่แล้วลูกเอ้ยกรรมการพิเศษของเรานะฮะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะขอต้อนรับนะครับคุณแดนดนัยสมุทรคนจรเย้ถ้าพูดเรื่องซุปเปอร์ฮีโร่ครับเขาเรียกว่าคุณรู้หมดเลยก็ชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วชอบมาตั้งแต่เท่านี้เลยชอบบุรีนี่ตัวเรื่องของประวัติให้คุณตอบได้เลยเป็นเรื่องได้ได้ได้แต่ถ้าเป็นท่าใบล่ะครับน่าจะได้นะแต่มันต้องดูว่าคนที่ใบมาเนี่ยใบแบบว่าตรงท่าขนาดไหนเออฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าพวกคุณจะทำท่าได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโจทย์นะฮะจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันคุณแดนจะต้องตอบให้ถูกทั้ง3ข้อผิดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะสบายนะภารกิจนี้ดูแล้วไม่เหมาะกับเราลูกน้องเอาซะเลยครับก็ต้องหวังพึ่งการใบ้ของหัวหน้าปัญญาให้ทำท่าง่ายๆเหมาะกับเราลูกน้องหน่อยครับท่าแรกครับนี่คือท่าที่1 นะครับท่าที่2ครับโอเคนี่คือท่าที่2และท่าที่3เฮ้ยวะท่าแรกครับลุงเล็กจะไปเต้นลีลาดหรือว่าอะไรครับนั่นคือท่าแรกนะฮะท่าที่สองครับเออใช่ใช่เข้าใจเข้าใจไปไฟแดงมาแล้วเอาไปไม่ได้จราจรท่าสุดท้ายท่าที่สามครับดีท่าดีฮะฝนดีถ่ายท่าเลิศความช่วยจะตกไปอยู่ที่คุณตั๊กบริบูรณ์ทันทีครับเอาละฮะท่าที่1ครับหมอทำขวัญหน้าคุณไม่ต้องทายคุณก็ปี้ท่าอย่างเดียวตั้งแต่ผมเกิดมาก็ไม่เคยเจอเจอท่าที่2ไอ้ที่ท่าที่2ครับคุณเล็กเออและท่าสุดท้ายครับท่าที่มั่นใจเลยว่าว่าสำเร็จคุณจะต้องโดนถอดออกจากรายการแฟนพันธุ์แท้แน่อะพี่ตั๊กมาคุณแดนครับครับผมท่าที่หนึ่งเก็บไว้ในใจก่อนนะครับท่าที่สองฟังนะผมว่ากูต้องไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้เห็นมาก่อนเอาเลย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 แต่ว่าคือผมเนี่ยคือเป็นก๊อปปี้มาไปมากเลยให้สองคือไงนี่คือท่าที่สองและท่าที่3ครับท่าที่3อันนี้ไม่มีสิทธิ์ใบ้แล้วนะฮะใน3ท่านี้คุณมั่นใจท่าอะไรมากที่สุดผมว่าท่าแรกอ่ะไปที่ท่าแรกท่าแรกอันนี้มันเป็นท่าดังมากของ Wolverine เขาทำ
ฟุ๊บอินมาอย่างนี้แล้วก็เขาดึงกงแรปออกมาแต่ว่าเมื่อกี้มือตาเขาอยู่อย่างนี้ผมอาจจะมีการเข้าใจผิดกันระหว่างทางเรามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าตอบว่า Wolverine ครับคำตอบนะครับถูกต้องจำเขาเนี่ยฮะเป็นการปล่อยกงเล็บออกมาเงินสองครับเออมือถูกเนาะมือถูกโอเคมือไว้มาถึงท่าที่สองครับโอเคสิ่งที่คุณแดนคืออะไรฮะคืออันนี้ใช่ไหมคุณมีคำตอบอยู่เลยไหมนั่นตอนนี้มีคนที่เป็นพ่อมดของมาร์เวลมีพ่อมดท่าอันนี้คือท่าที่เขาจะเปิดช่วงเวลาของเขาครับแต่มือจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมือจะเป็นอย่างนี้เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นในท่าที่สองนี้ตอบว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับด็อกเตอร์สลัมหรือเปล่าคำตอบแล้วครับถูกต้องด็อกเตอร์สเตรนจ์นะฮะผมปล่อยท่าลุ้นได้ไหมลุ้นท่าที่เขาเล็กลุ้นท่าที่สองท่าที่สองที่หัวลุ้นนะลุ้นโอ้โหตอบถูกติดกันมาได้แล้วถึง2ข้อแต่ก็ยังดีใจได้ไม่สุดครับเพราะท่าสุดท้ายเนี่ยเห็นแล้วถึงกับเครียดแล้วภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันกลับมาชมกันต่อกับภารกิจทายชื่อซูเปอร์ฮีโร่จากท่าใบซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายที่มีท่าทางสุดพิลึกมาดูกันครับว่าหัวหน้าจะได้เหรียญเงินกลับบ้านหรือไม่อะไรฮะมีอะไรอยากจะพูดสำหรับท่าที่3ไหมครับจะไม่ขอพูดแล้วกันให้ถามย้ำอีกที5 4 3 2อันนี้คุณคนเดียวอาจจะไม่สนุกเชิญครับอะไรฮะซุปเปอร์แมนเมาเหล้าครับผมไม่ดื่มเหล้าเอาล่ะคุณแดนฮะยากมากเลยเพราะว่าผมไม่รู้อันนี้มันคืออะไรก็ได้แต่คุณต้องเดาแล้วล่ะครับสไปเดอร์แมนแล้วกันครับสไปเดอร์แมนนะครับเอาละข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับคำตอบครับผิดครับเอาละเดี๋ยวเราจะให้หัวหน้าของเรานะครับทำให้ดูฮะท่าที่3ครับหัวหน้าครับปึ๊บเดดพูลถูกต้องเดดพูลใครเพี้ยนใครเดี๋ยวลุงครับทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยท่าที่3ทำอะไรเดินสองโอ้มีมีตักคนเป็นลมบ้างผมว่าภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับโอ้น่าเสียดายจริงๆฮะแต่ภารกิจทายฮีโร่นี้ลุงเล็กจะเป็นต้นเหตุให้พลาดก็ตามแต่เราก็ได้เห็นความเป็นฮีโร่ที่แท้จริงในตัวลุงเล็กกันไปแล้วยังไงก็ต้องขอสู้ฮกให้เลยครับและวันนี้และหัวหน้าปัญญาของเรานะครับได้เหรียญทองแดงพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มที่ช่อง Workpoint กดหมายเลข23ครับนี่คือรายการหัวหน้า5ขวดบ๊ายบาย